เอาละค่ะมองซ้ายมองขวาพร้อมหรือยังนะคะเพราะว่าเราก็ตื่นเต้นและอยากจะโหวตแล้วนะคะแต่ว่าเหลืออีก3ผลงานด้วยกันนะคะซึ่งผลงานที่10นี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับพลาสติกพลาสติกนี่เป็นปัญหามากๆเลยนะคะสำหรับประเทศไทยสำหรับภูมิภาคสำหรับโลกเลยช่วงนี้เราก็จะได้ยินกันบ่อยนะคะรณรงค์ให้ปฏิเสธพลาสติกหลอดพยายามอย่าใช้นะคะถ้าไม่ใช้ได้เยี่ยมมากเลยจริงๆถุงพลาสติกจะไปซื้อของเนี่ยนะคะก็อาจจะพกไปด้วยเป็นถุงผ้าดีที่สุดเราต้องช่วยกันนะคะลดในเรื่องของพลาสติกพอลูชันแต่ว่าพลาสติกผสมกากกาแฟนี่คืออะไรท่านนี้มีคำตอบอาจารย์สุทพัฒน์คำไทยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเสียงปรบมือต้อนรับค่ะสวัสดีครับพอดีว่าวันนี้ไม่มีของมาขายแล้วก็ไม่มีอะไรมาโฆษณาพอสมควรนะครับเราเริ่มต้นที่ว่าถ้าเราจะใช้กากกาแฟพอดีท่านทุกท่านคงเห็นแล้วนะครับว่าเรามีความสัมพันธ์ของงานวิจัยบนเวทีนี้ที่เกี่ยวข้องกันยกตัวอย่างเช่นลิกนินแต่ผมใช้เซลลูโลสเราแปลสภาพจากวูดเคมิสตรีต่างๆในกากกาแฟที่ท่านเห็นก็มีเซลลูโลสและลิกนินผมจะแสดงเห็นว่าลิกนินและเซลลูโลสอยู่ด้วยกันได้เราเป็นการทำวัสดุร่วมแบบใหม่ที่เกิดขึ้นความสัมพันธ์หลายอย่างทำให้สู่การบูรณาการนวัตกรรมนะครับเราเห็นว่าพลาสติกเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดปัจจุบันนี้มีแคมเปญหลายอย่างที่เกิดขึ้นสำหรับพวกเราเองซื้อ1แถม1พกถุงแล้วพกถุงผ้าเราได้ราคาต่างๆเหล่านี้เราพบว่าปริมาณพลาสติกที่เราเกิดขึ้นนะครับในประเทศไทยเองเราเป็นแชมป์ลำดับที่5เราพบว่าอะไรเกิดขึ้น 80% เรารีไซเคิลไม่ได้มันเป็นขยะปนเปื้อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังมีทางออกอื่นๆแต่ที่น่าสนใจที่สุดปีที่แล้ว2559และแนวโน้มที่สูงขึ้นพลาสติกของเราโดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกนะครับเราใช้ถึง 3.2 ล้านตันซึ่ง 3.2 ล้านตันนั้นสลายเองได้เองตามธรรมชาติหรือเปล่าเราก็ทำได้ไม่ได้เราต้องหาแนวทางออกอื่นๆทำให้เราพบว่าปัจจุบันนี้นะครับแนวโน้มสาการพลาสติกเป็นสิ่งที่เรากระตุ้นให้ทุกคนรักเรารักโลกรวมถึงเรารักตัวเองไม่งั้นเราจะนอนอยู่กับถุงพลาสติกลองมองตัวเองที่บ้านนะครับเข้าไปไม่ได้พาดพิงใครนะครับลองเข้าไปที่เซเว่นเราพกกี่ถุงกลับบ้านแล้วเราเป็นประเภททุกคนโลตัสบิ๊กซีเราต้องพับถุงแล้วเราก็เก็บลิ้นชักที่คอนโดที่บ้านเพื่อเอานำกลับมาใช้ใหม่ดังนั้นจากโจทย์อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดว่าเราผลิตพลาสติกชีวภาพเพิ่มขึ้นปี2560มีใช้ถึง 2.05 ล้านตันและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับทีนี้ใครล่ะที่ใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพเราก็พบว่าพวกเราเองและผู้ผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพเอามาใช้ผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ถึงร้อยละ58พวกเราคือต้นเหตุแต่พวกเราจะแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดจากพวกเราได้อย่างไรเราคงในอนาคตตั้งคาดหวังไว้ว่าต่อไปนี้ถ้าเราใช้เราอาจจะกินเข้าไปเลยก็ได้ถ้าเราทำได้เพราะอะไรครับมันเป็นแหล่งของไฟเบอร์กินแล้วไม่อ้วนใช้เสร็จกินเสร็จเราก็กินกลับเข้าไปเราลดความอ้วนได้จากตรงนี้หรือเปล่าทุกอย่างมันจะสลายหายไปด้วยตัวเองหรือเปล่าอันนี้เป็นโจทย์ในอนาคตที่พวกเราควรจะรู้ว่าเราควรจะทำยังไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะผมจะให้แสดงเห็นว่าถ้าเราใช้วัสดุอื่นได้ไหมทางเหนือนะครับเราก็รู้ว่าไปเชียงใหม่เราทำอะไรมุ่งตรงไปแค่ร้านกาแฟเพื่ออะไรครับเพื่อถ่ายรูปก่อนจะกินหรือก่อนจะดื่มทุกคนต้องเป็นประเภทเดียวกันยกขึ้นมาถ่ายรูปหนุ่มเค้กฉันมาแล้วนะร้านกาแฟนี้ทุกคนเป็นแบบนั้นดังนั้นลองดูนะครับว่าอุตสาหกรรมของกาแฟนะครับชาและกาแฟเราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องว่ามีถึงเกือบ 40,000 ล้านบาทแต่เราจะใช้อะไรได้บ้างนะครับลองดูสังเกตง่ายที่สุดเราใช้เป็นปุ๋ยบำรุงดินใช้ถ่านอัดแท่งแต่ทีมวิจัยของเราพบว่าเราใช้กากกาแฟเสร็จแล้วในข้อ3เรามีสารสกัดบางอย่างเมื่อกี้เราบอกว่าเราใช้ลิกนินลองนึกตามนะครับลิกนินวานิลินวานิลาสุดท้ายมันก็เชื่อมกันหมดลิกนินเป็นกาวธรรมชาติมันก็เชื่อมให้พลาสติกของผมยึดติดกันและลิกนินมันก็จะเป็นตัวกระตุ้นโดยเซลลูโลสให้มันละลายน้ำได้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ
เลยสามารถย่อยสลายได้ด้วยกากาแฟจุดเด่นนะครับลองมาดูข้อ1การผลิตของผมไม่ยุ่งยากซับซ้อนส่วนผสมก็ไม่ยุ่งยากมีความทนทานมากกว่า PLA ที่สำคัญนะครับทนน้ำกันน้ำได้มากกว่า PLA โทษครับได้น้อยกว่า PLA จากภาพนะครับลองมาแพ็คปูอัดแล้วลองแรปดูแล้วเราลองไปฝังดินเราพบว่า120วันสลายหายไปแสดงว่ากากาแฟนั้นเป็นตัวกระตุ้นอะไรบางอย่างอยู่นะครับคุณสมบัติต่างๆที่เห็นให้เห็นนะครับข้อเสนอของเราตรงที่ว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้กากาแฟเท่านั้นเศษเหลือทางการเกษตรที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมสังข้าวโพดฟางข้าวต่างๆที่เกิดมลพิษในเผาทำลายในภาคเหนืออันนี้คือแค่ต้นแบบนะครับว่าเราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดนี่คืองานวิจัยต้นแบบความไม่ยุ่งยากซับซ้อนของส่วนผสมที่ไม่ซับซ้อนพูดง่ายๆคือเราใส่อะไรเข้าไปเราก็ผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ได้ย่อยสลายได้ทั้งนั้นนะครับลองมาดูนะครับว่าสิ่งที่เราเกิดขึ้นเมื่อกี้ทุกท่านก็เห็นแล้วว่าชานอ้อยก็เอามาใช้กัญชงก็เอามาใช้รวมถึงอะไรก็ตามที่เป็นเศษเหลือทางการเกษตรกากาแฟก็จัดเป็นอย่างหนึ่งเราพยายามจะใช้ทุกอย่างในธรรมชาติที่เป็นagricultural waste หรือ waste ที่เกิดจากการเกษตรทั้งหมดมันมีความลับอยู่2ช่องทางนั่นเองว่านักวิจัยหรือผู้ผลิตขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับยกอย่างเช่นบริษัทมิตรผลจะใช้เซลลูโลสจากชานอ้อยหรือจะใช้ลิกนินจากชานอ้อยมาเพิ่มมูลค่ากากกาแฟก็เช่นเดียวกันถ้าเราเรียงลำดับดีๆว่ากากกาแฟมีสารสกัดอะไรมันย่อมออกฤทธิ์ทั้งแอนตี้ออกซิแดนต์ยับยั้งเชื้อได้ถ้ามันอยู่ในบรรจุภัณฑ์นั้นบรรจุณภัณฑ์นั้นก็ต้องสามารถยับยั้งเชื้อได้เช่นกันกาแฟมีกลิ่นหอมบรรจุภัณฑ์ที่ได้ไม่ต้องห่วงนะครับเราทดลองกับเบเกอรี่โปรดักต์แล้วเราพบว่ามันก็ช่วยกระตุ้นความรู้สึกของการกินนะครับดังนั้นงานวิจัยนี้ประสบผลความสำเร็จไหมเรามีบรรจุภัณฑ์ต้นแบบเรารอแค่ผู้ลงทุนเราผลิตได้แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องผลผลิตการเกษตรนะครับเพราะว่าเรามีเวสตัวอื่นอีกหลายอย่างที่เราสามารถผสมได้และขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ได้สุดท้ายนะครับถ้าเรารักตัวเองและเรารักโลกลองเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ทุกอย่างอยู่ใกล้ตัวเราเราสามารถใช้ได้หมดขอบคุณครับขอบคุณค่ะเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะกากาแฟนี่มีประโยชน์จริงๆเลยนะคะแล้วเรื่องของพลาสติกนี่ก็อย่าลืมนะคะเราจะได้ยินกัน 3Rreuse reduce แล้วก็ recycle ขออนุญาตนะคะเพิ่มอีก 1R อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยไปปฏิบัติพร้อมเพรียงกันแล้วนั่นก็คือ refuse ค่ะ refuse ก็คือปฏิเสธไปเลยไม่ต้องใช้ถุงพลาสติกนะคะไม่ต้องใช้หลอดค่ะ